นี่คือดาวเทียมทำจากไม้ดวงแรกของโลกเพื่อลดปัญหาขยะอวกาศดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกนะคะได้ถูกปล่อยตัวสู่อวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่อาจจะช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยลดขยะอวกาศได้ในอนาคตค่ะลิกโนแซดนะคะคือชื่อของดาวเทียมไม้ดังกล่าวนะคะเป็นผลงานของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยเกียวโตร่วมกับบริษัทสร้างบ้านซูมิโตโมฟอเรสทรีนะคะที่อยากจะทดลองว่าวัสดุดาวเทียมที่ทำจากไม้เนี่ยจะมีการเผาไหม้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังมันทำภารกิจเสร็จสิ้นและกลับเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลกค่ะซึ่งถ้าหากทำสำเร็จเนี่ยอาจจะช่วยให้อุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับอุปกรณ์อวกาศเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้แล้วก็กลายเป็นขยะอวกาศในท้ายที่สุดนะคะเพราะว่าขยะอวกาศทุกวันนี้ค่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การโทรคมนาคมของมนุษย์เราด้วยในปัจจุบันซึ่งเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะลิกโนแซดค่ะได้ถูกส่งไปพร้อมกับจรวดไร้คนขับของ SpaceX จากศูนย์อวกาศแคนาดีของ NASA นะคะแล้วมันก็เดินทางออกไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยค่ะซึ่งคาดว่าจะถึงสถานีอวกาศนานาชาติเร็วๆนี้และจะถูกปล่อยตัวอีกครั้งสู่อวกาศรอบนอกนะคะในอีกประมาณ1เดือนให้หลังเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งและความทนทานของมันอย่างไรก็ตามค่ะลิกโนแซดจะโคจรอยู่ในห้วงอวกาศเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนนะคะโดยตัวดาวเทียมของมันเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะคะเพื่อตรวจจับอุณหภูมิสุดขั้วในอวกาศแล้วก็จะมีการศึกษาเรื่องอุณหภูมิเพิ่มด้วยทีมวิจัยเนี่ยหวังว่าการทดลองในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มก้าวสำคัญด้านอวกาศให้กับมนุษย์ได้รวมไปถึงความเพ้อฝันที่ว่าเราอาจจะสร้างบ้านไม้บนดวงจันทร์ก็ได้